คะทุกคนเป็นวิวที่สวยมากนี่แหละคือไฮไลท์ของวัดดอยประชานทุกคนได้มาแล้วเท่าไหร่บ้างคะคุณแม่10 บาท 10 บาท20 บาทเองค่ะทุกคน5 โมงเย็นครับคุณพี่ชื่ออะไรคะกฤษณะครับโอเคคุณพี่กฤษณะนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมของกิ่งฟ้าบ้านโฮสเทสชัยแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ่งฟ้านะคะวันนี้กิ่งฟ้าว่างนะคะก็คือวันพักผ่อนของบ้านโฮสเทสนั่นเองกิ่งฟ้าก็เลยจะพาทุกคนมาแอวเมืองเหนือกันกระจ้าว่าเมืองเหนือที่จังหวัดลำปางมีอะไรน่าเที่ยวบ้างตอนนี้กิ่งฟ้าก็ไม่ได้ทำงานนะคะวิ่งเช้ามาจากกรุงเทพเมื่อวานก็วิ่งตั้งแต่เช้ามาก็มานอนบ้านกลางคืนนะคะแล้วพอตกเช้ามากิ่งฟ้าก็เลยจะเริ่มแอวที่จังหวัดลำปางนะคะนั่นก็คืออำเภอแม่ทะนั่นเองนะคะตอนนี้กิ่งฟ้าพาทุกคนมาอยู่ที่ชาวบ้านป่าตันหลวงนะคะที่อำเภอแม่ทะนั่นเองด้วยรถมอเตอร์ไซค์ของยามาฮ่า MT150 ค่ะกิ่งฟ้าก็มาในลุคตอนนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าชุดเดทนะคะแต่ว่ากิ่งฟ้าใส่เป็นกางเกงขายาวมาเพราะว่ากิ่งฟ้านั่งรถคันนี้ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าอาจจะเป็นแบบว่าชายกระโปรงเข้าไปอยู่ในล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนกิ่งฟ้าก็เลยต้องแบบว่าใส่เป็นกางเกงมาแล้วก็เป็นคาชูแบบเนี้ยคือแบบมันอาจจะมีความลุ่มล่ามนิดนึงเดี๋ยวเราไปถึงวัดเราอาจจะแบบว่าถอดกางเกงออกแล้วก็เป็นแบบย้วยๆวันนี้กิ่งฟ้าก็พาทุกคนมาเที่ยวนะคะก็คือวัดดอยพชานนะคะที่อยู่ลำปางนั่นเองนะคะที่อำเภอแม่ทะนะคะชาวบ้านป่าตันหยงนะคะเอ้ยไม่ใช่ชาวบ้านป่าตันหลวงนั่นเองค่ะทุกคนวัดจะอยู่บนภูเขาสูงมากมากเลยเนี่ยขอเสียงแบบเป็นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปติดตามชีวิตบัตโฮสเตสกันว่าเที่ยววัด1วันจะเป็นยังไงค่ะทุกคนอาจจะมีแบบว่าไปคาเฟ่ด้วยหรือว่าอะไรด้วยนะคะอยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งกดนะคะอ่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้กิ่งฟ้าได้มีกำลังใจได้ทำคลิปออกมาให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้ติดตามบัตโฮสเตสด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าวัดดอยพชานมีอะไรบ้างค่ะทุกคนเนี่ยพูดไม่หยุดเลยนะคะตอนนี้อากาศดีมากค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นรถยามาฮ่า MT150 นะคะทุกคนที่เป็นรถพากิ่งฟ้ามาเที่ยวนะคะก็คือป้าป้าของกิ่งฟ้าครับมีใครอยากรู้ไหมว่าป้าป้าเป็นใครเดี๋ยว10,000 ซับกิ่งฟ้าจะมาเปิดตัวป้าป้านะคะทุกคนไปชมกันเลยว่ากิ่งฟ้าจะพาไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างค่ะไปกันเลยฟ้าก็มาถึงแล้วนะคะที่วัดพระธาตุดอยพชานตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะคะตรงนี้เป็นป้ายหลักของวัดที่นี่เลยเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะพาทุกคนขับมอเตอร์ไซค์กันนะคะก็คือป้าป้าขับนั่นเองกิ่งฟ้าไม่ได้ขับนะแล้วก็จะพาทุกคนขับขึ้นเขาไปอยู่บนยอดดอยเขานะคะเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะพาทุกคนดูแถวๆรอบนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าปากทางเข้าวัดกันค่ะว่ามีอะไรไหมปากทางเข้าวัดนะคะจะมีท่าน2ท่านนะคะที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็เหมือนเป็นที่แบบว่าเฝ้าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเฝ้าประตูหรือเปล่าคะทุกคนกิ่งฟ้าก็ไม่มั่นใจเพราะว่าไม่ได้มีแบบป้ายเขียนรายละเอียดให้กิ่งฟ้าอ่านสักเท่าไหร่นะคะถ้าใครรู้คอมเมนต์ให้กิ่งฟ้ารู้หน่อยได้ไหมคะว่าท่าน2ท่านที่อยู่ตรงหน้าวัดนี้คือท่านชื่ออะไรกิ่งฟ้าเดี๋ยวต้องทำคลิปนี้เสร็จจะต้องไปหาข้อมูลแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะเขียนข้างล่างให้นิดนึงค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปนิดนึงนะคะท่านวันนี้กิ่งฟ้ามาดีนะคะก็จะมีท่าน2ท่านนะคะที่อยู่ปากทางเข้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อด้านบนกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามไหมไปเร็วความรู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกนิดนึงนะคะก็จะมีเมฆครึ้มเราอาจจะเจอเป็นทะเลหมอกก็ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปแล้วกิ่งฟ้าก็ใช้เป็นไมค์คอนซีเดนต์นิดนึงนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าไม่อยากใช้แบบเป็นสายแล้วก็พกเข้าไปในตัวกิ่งฟ้าถือเอาดีกว่าง่ายดีแล้วก็สะดวกดีค่ะทุกคนมันรู้สึกว่าเฮ้ยถือง่ายแล้วก็อะไรง่ายนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะเดี๋ยวเราไปกันต่อไปเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปด้านบนค่ะสติป้ายเขาเขียนว่าสตินะคะทางขึ้นจะอาจจะแบบชันบางที่นะคะแล้วก็จะเป็นทางแคบด้วยเสียงรถอาจจะดังไปหน่อยค่ะทุกคนท
ทางขึ้นอาจจะชันมากแต่ถ้าใครยังไม่ชินทางนะคะแนะนำว่าให้เดินขึ้นบันไดก็ได้นะคะอยู่ประมาณ640ขั้นนะคะแต่ว่าถ้าใครชินแล้วก็สามารถขึ้นตรงนี้ได้เลยมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกรถใหญ่ก็สะดวกค่ะทุกคนแต่ถ้าให้กิ่งฟ้าเดินก็คงจะไม่ไหวเพราะวันนี้ใส่ส้นสูงมาโอ้ my god เราต้องบิดแรงๆนะคะฮอนด้าเวฟก็ขึ้นได้นะคะทุกคนดูชาวบ้านที่นี่เขาฮอนด้าเวฟขึ้นมาค่ะโอ้ my god โอ้ถ้ารถใหญ่มานี่แบบมีความรู้สึกว่าหัวใจวิวมากแล้วก็แบบขนาดรถเล็กรู้สึกว่ามีรอสะบัดนิดนึงค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะทุกคนถนนอาจจะลื่นบ้างบางทีค่ะแต่ว่าที่นี่เป็นถนนคอนกรีตค่ะนี่กิ่งฟ้าพาทุกคนมาถึงยอดแล้วตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่วัดดอยประชาที่อยู่บนภูเขาอำเภอแม่ถาจ้าข้างหน้าจะเป็นลานจอดรถนะคะตอนนี้กิ่งฟ้าพาทุกคนขึ้นมาอยู่บนเขาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนที่วัดดอยประชาด้านบนด้านหลังของกิ่งฟ้านะคะก็จะมีเป็นกำลังสร้างพระพุทธรูปนะคะที่เป็นองค์ใหญ่มากแล้วก็จะมีคาเฟ่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะพาทุกคนไปดูกันค่ะอันนี้ก็คือวันหยุดวันว่างเองเดี๋ยวเราตามกิ่งฟ้ามาว่าด้านในจะมีอะไรบ้างค่ะทุกคนตามมาได้เลยจ้าด้านแรกของกิ่งฟ้านะคะมันอาจจะเป็นแบบว่าชันนิดนึงนะคะทุกคนจะต้องใช้ความระมัดระวังถ้าใส่ส้นสูงเหมือนกิ่งฟ้าเนี้ยไม่ได้นะคะทุกคนอาจจะแบบกิ้งลงไปข้างล่างเลยค่ะอันนี้เรามาเจอร้านอะไรเอ่ยคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นร้านอะไรคะชุมชนค่ะเป็นร้านค้าชุมชนใช่ไหมคะอันนี้คุณแม่ขายอะไรบ้างขายพวกผักค่ะเป็นผักเนาะคุณแม่เป็นชุมชนย่านแถวนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นมัดละเท่าไหร่บ้างคะคุณแม่10 บาท 10 บาท20 บาทเองค่ะทุกคนถ้าใครมาวัดดอยประชานะคะจะต้องมาแวะตรงนี้ก่อนดูแถวซุ้มจอดรถนะคะคุณแม่ก็ไม่แพงมากนะแม่เนาะเป็นราคาแบบว่ามาตรฐานของมาตรฐานของชุมชนนะคะใช่ค่ะคุณแม่ชื่ออะไรนะชื่อเล็กค่ะคุณแม่เล็กนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวหนูขอดูฝั่งนี้บ้างนะคะแม่นะคุณแม่สวัสดีค่ะชื่ออะไรป้าพรจันทร์ค่ะป้าพรจันทร์นะคะเป็นชาวบ้านแถวนี้ชาวบ้านแถวนี้ค่ะคุณแม่ขายอะไรบ้างขายกระติบข้าวแล้วขายผ้าแมสจ้าค่ะแล้วก็มีหลายตะกร้าก็มีค่ะเป็นหลายอย่างเลยใช่ไหมคะคุณแม่อันนี้ก็เป็นอยู่ที่ราคาอยู่ประมาณ35 บาท 40 บาท 90 บาทค่ะเดี๋ยวมือกล้องดูใกล้ๆหน่อยค่ะคุณแม่อันนี้ทำเองไหมคะหรือว่าเป็นยังไงรับมาจ้ะเป็นรับมาจากที่อื่นมาแล้วก็มาขายเป็นที่นี่อยู่บนภูเขาเลยนะแม่ลอยพระชานลอยพระชานค่ะอยู่ลอยพระชานแม่มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมคะอยากจะให้คนที่ต่างจังหวัดไกลๆมาช่วยแวะเวียนมาคุณแม่ได้ฝากกับกิ่งฟ้ามานะคะทุกคนช่วยอุดหนุนคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่รายได้ที่คุณแม่ได้นะคะคุณแม่จะเอาไปทำอาหารแล้วก็มาถวายพระที่อยู่บนเขาอีกทีนึงนะคะทุกคนแต่ว่ากำไรนี่ไม่ต้องถามถึงเลยนะทุกคนคุณแม่บอกว่าขอแค่ค่าน้ำมันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบว่าบุญด้วยอะไรด้วยช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันนะคะทุกคนคุณแม่ฝากมานะคะทุกคนบรรยากาศด้านหน้าทุกคนจะเป็นแบบนี้เป็นซุ้มเป็นอะไรทางเดินเข้าไปแล้วก็จะมีทวารบานนะคะจะอยู่ด้านหน้าทางเข้าเลยทุกคนด้านในก็จะเป็นนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรกันเข้านะคะทุกคนก็จะมีที่จุดบูชาดอกไม้ธูปเทียนค่ะเราก็จะมารับตรงนี้แล้วก็มีตู้ทำบุญบริจาคด้วยทุกคนจะอยู่ด้านหน้าสุดเลยช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิด -19 อยู่แล้วก็จะมีผ้าปิดจมูกแต่ว่าตอนนี้ก็ขออนุญาตพูดไมค์ตรงนี้นิดนึงนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ปิดเพราะว่ายังไม่มีคนเยอะเลยยังไม่มีใครเลยทุกคนกิฟ้าก็ขออนุญาตนิดนึงนะคะแล้วก็มาบูชาดอกไม้แล้วก็ไปไหว้
ด้านในอีกทีนึงไหว้พระพุทธรูปอะไรประมาณนี้นี่แหละวันหยุดของบ้านโฮสเตสที่การใช้ชีวิตแบบสนุกสนุกสบายสบายทุกคนแล้วก็แบบเวลาว่างหลังจากทำงานเหมือนแบบอย่างเงี้ยเราก็มาเที่ยวได้ทุกคนเหมือนไปวัดไปภูเขาไปน้ำตกเราก็สามารถเที่ยวได้ในการเป็นบ้านโฮสเตสชีวิตก็จะแบบว่าเรียบง่ายนิดนึงค่ะทุกคนด้านในนะคะก็จะเป็นพระธาตุเจดีย์นิดนึงนะคะแล้วก็จะมีพระมีอะไรที่อยู่ด้านในแต่ตอนนี้กิ่งฟ้าจะพาทุกคนค่ะมานมัสการไหว้พระพุทธรูปก่อนจะอยู่ด้านในค่ะทุกคนอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นกิ่งฟ้าไหมคะตอนนี้กิ่งฟ้ากำลังจะพาทุกคนเดินมาที่พระพุทธรูปค่ะก็จะมาไหว้เมื่อกี้ไหว้ไปแล้วรอบนึงค่ะทุกคนแต่ว่าลืมเปิดไมค์ก็เลยจะมาไหว้อีกรอบนึงค่ะทุกคนคือมาครั้งก่อนอะก็ถ่ายไม่ติดนะคะทุกคนมาครั้งนี้ก็ขอแล้วก็คงหวังว่าจะถ่ายคลิปติดนะคะทุกคนอันนี้คือกีฟ้ามาครั้งที่2กีฟ้าขอไหว้พระพุทธรูปนิดนึงนะคะทุกคนใครๆก็อยากขอพรช่วงนี้คือแบบว่าจิตใจรู้สึกว่ามันจะแบบมีความทุกข์นิดนึงกีฟ้าก็เลยอยากจะมาเที่ยววัดแล้วก็แบบว่ามาขอพรเผื่อแบบว่าจะดีขึ้นนิดนึงค่ะทุกคนเดี๋ยวรอสักครู่นะคะกิ่งฟ้าก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วกิ่งฟ้าก็ไม่ได้ขออะไรเยอะก็ขอเรื่องแบบการงานเรื่องความเป็นอยู่ชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะทุกคนแล้วก็กิ่งฟ้าก็จะมาตีระฆังต่ออันนี้ก็จะมีแบบเป็นคล้องสำหรับตีระฆังค่ะทุกคน3ครั้งเลยแล้วกันเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอเคค่ะกิ่งฟ้าก็ตีระฆังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศรอบข้างว่ามีอะไรบ้างฝั่งตรงข้ามของกิ่งฟ้าก็จะมีเป็นพระพุทธรูปนะคะอยู่ประมาณ5รูปที่อยู่ตรงนี้ตอนนี้แดดออกแล้วทุกคนดีใจมากเมื่อกี้มาฝนแบบครึ้มอยู่ด้านล่างครึ้มพอขึ้นมาแบบมีฝนลินนิดนึงพอตอนนี้แดดออกเพราะว่าช่วงนี้จะอยู่ในช่วงหน้าฝนตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะทุกคนที่อยู่ตรงหน้ากิ่งฟ้ามีอยู่5รูปหรือว่าเป็น5องค์นั่นเองค่ะทุกคนคือแบบมีความสง่ามากกิ่งฟ้าอาจจะใช้คำไม่ถูกต้องบางทีต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ากิ่งฟ้าไม่ได้เรื่องไม่ได้เก่งในเรื่องตรงนี้ในการรีวิวเกี่ยวกับวัดสักเท่าไหร่ค่ะทุกคนก็วันๆของบัสโฮสเตสก็คือแบบเที่ยวกินแล้วก็สนุกเฮฮากันไปบางทีอ่ะทุกคนใช่ไหมคะป้าป้ากีฟ้าก็แบบอย่างเงี้ยแหละแบบชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยคือแบบมีเวลาหน่อยเราก็ออกมาเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่ากีฟ้าก็มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็นอนทั้งคืนแล้วก็เช้ามาก็แต่งตัวออกมาเที่ยววัดดอยพระชานค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรเอ่ยด้านหน้านะคะก็จะมีเป็นพระนะคะที่เป็นอยู่ด้านหน้าสุดให้เราสักการะอีกทีนึงตอนนี้แดดกำลังแรงค่ะบรรยากาศกำลังดีมากทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเจดีย์นะคะที่อยู่ด้านหน้าเอาไว้ให้เราไหว้สักการะได้ด้วยแล้วก็จะมีแสงสุนีหน้าเทวีค่ะที่อยู่ตรงข้างๆกิ่งฟ้านะคะขออนุญาตค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปนิดนึงนะคะแล้วต่อมานะคะจะเป็นนนทนากลุ่มพันธ์นะคะทุกคนน่าจะอัดประมาณนี้ค่ะจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ก็คือด้านหลังจะเป็นวิวธรรมชาติสวยงามมากป้าป้าหนูอ่านถูกไหมคะโอเคเนาะกิ่งฟ้ากลัวอ่านผิดไงเพราะว่าภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นภาษาโนค่ะด้านหลังของกิ่งฟ้านะคะก็จะมีเป็นพระนะคะตัวนี้ก็จะเป็นครูบากะนะคะวัดนาคอะไรไม่รู้ค่ะมันแบบมันเจือจางมากเลยฮะวัดอะไรนะคะนาคหลวงวัดนาคหลวงนะคะทุกคนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แล้วก็นมัสการได้ค่ะทุกคนด้านหลังของกิ่งฟ้านะคะก็จะมีตรงนี้ค่ะเป็นผู้ชงนาคราชนะคะทุกคนจะอยู่ตรงนี้ด้านในค่ะกิ่งฟ้าไปไม่ถึงนะคะกิ่งฟ้าเดี๋ยวขอเวียนๆรอบๆแถวนี้ก่อนบรรยากาศรอบข้างป้าป้าขาตรงนี้สวยมากเลยค่ะกิ่งฟ้าแบบเหมือนเป็นต้นโพไหมคะก
กิ่งฟ้ามีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นต้นโพมากเลยแล้วก็อ๋อใช่เป็นโพปักนิยธรรมเป็นโพนะคะเป็นต้นโพเป็นรูปนะคะทุกคนแล้วก็จะมีตรงข้างล่างค่ะทุกคนเดี๋ยวตามกิ่งฟ้ามาได้เลยค่ะป๊าป๊ากิ่งฟ้าขออ่านแป๊บนึงนะเป็นพระวัดชลปาณีโพสัตโพธิสัตว์วัดพระราชวัดไม่ใช่เป็นพระวัดชลปาณีโพธิสัตว์ไหมคะกีฟ้าคิดว่ากีฟ้าอ่านถูกใช่ไหมเนี่ยจะอยู่รอบข้างถ้าผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเป็นวัดไม่ใช่เป็นพัชระปราณีโพธิสัตว์ถูกต้องไหมคะคุณเป็นคนโบราณถูกไหมกีฟ้าคิดว่าถูกนะรอบข้างก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นวิวอะไรเงี้ยจุดไฮไลท์จะอยู่ด้านหลังของกีฟ้านั่นเองค่ะทุกคนจะอยู่ด้านหลังตรงนี้เอาไว้แบบเหมือนแบบเราไลท์เป็นไลท์สดเป็นไทม์ไลท์เลยแล้วกันทุกคนก็จะมีปลาเหมือนปลาอะไรเนี่ยเหมือนปลาอะไรก็ไม่รู้ทุกคนมีใครรู้ปะเอออันนี้คือแบบเป็นสไตล์ของกีฟ้าพาทุกคนมาเที่ยวนะคะอาจจะมีแบบพูดถูกบ้างผิดบ้างเดี๋ยวกิ่งฟ้าก็ต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะคะกิ่งฟ้าก็ไม่ได้เก่งภาษาอักขระเหมือนแบบสมัยแบบเนิ่นนานสักเท่าไหร่ค่ะทุกคนเพราะว่าภาษากิ่งฟ้าก็ไม่ได้แข็งแรงสักเท่าไหร่ค่ะทุกคนก็จะมีแบบเป็นเหมือนเป็นวิหารโบสถ์อะไรสักอย่างตรงนี้แบบสวยมากทุกคนดูแบบคลาสสิกเป็นทองหมดเลยอ่ะแล้วก็อยู่บนภูเขาด้วยนะทุกคนแบบ Amazing มากใครที่มานะคะทุกคนต้องมานะคะจังหวัดลำปางนี้ไม่มาไม่ได้ค่ะก็คือแบบเฮ้ยมันคือไฮไลท์เลยที่นี่ก็คือเป็นวัดดอยพระชานทุกคนไม่มาก็คือว่าเอามาทุกคนข้างในก็จะมีพระวิหารด้วยนะคะเป็นพระพุทธรูปจะอยู่ด้านในค่ะเราจะเข้าไปนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวตามกิ่งฟ้ามาได้เลยค่ะข้างในมีความรู้สึกว่าเย็นมากเลยป๊าแต่ว่าจะขออนุญาตพูดเบาๆนิดนึงนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าข้างในถ่ายรูปได้ไหมป้าอยู่ข้างนอกรอหนูนะคะเดี๋ยวหนูเข้ามานมัสการแป๊บนึงค่ะก็ขอพรไปแล้วนะคะทุกคนข้างในมีความร่มเย็นมากเลยป้าแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นเพชรน่ะทุกคนกีฟ้าไม่รู้ว่าให้ถ่ายรูปไหมกีฟ้าไม่มั่นใจป้าเดี๋ยวเราไปที่อื่นข้างนอกกันดีกว่าค่ะทุกคนเฮ้ยเป็นแบบอลังการมากทุกคนแบบสวยมากเป็นโบสถ์พระวิหารที่แบบมีโคมไฟแล้วแบบเหลืองแบบสวยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อค่ะทุกคนดูด้านบนสิสวยมากไปเร็วเดี๋ยวเราไปชมวิวด้านนอกกันต่อค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ ด้านนอกนะคะทุกคนเป็นวิวที่สวยมากนี่แหละคือไฮไลท์ของวัดดอยประชานทุกคนด้านหลังของกีฟ้าใครที่แบบว่าเมื่อจากงานเมื่อจากอะไรหลายๆอย่างหรือว่าแบบเป็นทุกข์เป็นอะไรทุกคนมาเจอวัดเนี้ยเฮ้ยมันอเมซิ่งมากแล้วมองไปเห็นแม่น้ําตอนที่ขึ้นมาป๊าบอกว่าเป็นแม่น้ําอะไรนะคะอยู่ด้านล่างแม่น้ําอะไรนะที่อยู่ตรงนั้นอะฮะแม่น้ําจางค่ะมองเห็นแม่น้ําจางด้วยแล้วก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่อยู่ในกลางป่ากลางเขาอยู่ตรงเนี้ยรอบข้างนะคะทุกคนเป็นแบบเป็นภูเขาหมดเลยป้าป๊าขยับลงมาให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยค่ะเฮ้อมันมีความรู้สึกมากเธอใครกำลังแพนมาลำปางนะคะทุกคนที่เที่ยวลำปางเยอะมากทุกคนเดี๋ยวสิ้นปีนี้กิฟ้าจะไปเที่ยวที่อำเภอแม่เมาะนั่นก็คือที่เที่ยวก็คือสวนเฉลิมพระเกียรติแม่เมาะนะคะทุกคนตรงนั้นก็สวยมากทุ่งดอกบัวตองก็กำลังสบานตรงนี้ก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าระฆังใช่ไหมที่กีฟ้าตีตอนแรกอ่ะคือพูดผิดไปพูดบอกว่าเป็นระฆังที่ตรงนั้นก็คือคล้องแต่อันนี้คือระฆังของจริงค่ะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่ากีฟ้าหาไม้เจอไม่เจออยู่ค่ะอยู่ตรงนี้ขออนุญาตตีค่ะครั้งแรกขอให้กีฟ้าสตาร์มีชื่อเสียงนิดนึงให้คนรู้จักครั้งที่สองขอให้ทุกคนรักกิ่งฟ้าแล้วก็เอ็นดูกิ่งฟ้าครั้งที่สามขอให้ช่องกิ่งฟ้างอกงามไปเรื่อยๆครั้งที่สี่ขอให้ทุกคนซัพพอร์ตกิ่งฟ้าในการดูคลิปขอบคุณค่ะครั้งที่ห้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กิ่งฟ้าด้วยนะคะครั้งที่หกถ้ากิ่งฟ้ามีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยค่ะทุกคนกิ่งฟ้าก็ขอพรเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทั้งหมด6 พรค่ะตีระฆังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิวตัวด้านล่าง
ฝั่งนี้นะคะของกีฟ้าก็จะเป็นพญานาคค่ะทุกคนจะมีทั้งหมดเยอะมากที่เป็นราวบันไดนะคะทุกคนโอ้โหทุกคนแบบ Amazing มากเลยป้าป้าแสงได้อยู่ใช่ไหมคะกีฟ้าอยากให้ท่านผู้ชมแบบเห็นความเงางามแล้วก็เป็นทองอร่ามที่แบบเป็นขาวกีฟ้าไม่มีคำบรรยายเลยป้าป้าอยากให้มาสัมผัสมากเลยคือแบบAmazing มากตรงนี้ก็คือวัดดอยประชาญคือแบบไม่มีคำจะบรรยายใดๆทั้งสิ้นแล้วอ่ะคือพญานาคก็สวยงามมากแล้วก็จะมีเป็นซุ้มประตูทางลงสามารถขึ้นได้2ทางหรือว่าเอารถขึ้นมาก็ได้ค่ะทุกคนหรือว่าจะเดินขึ้นบันไดก็ได้นะคะมีทั้งหมด640ขั้นนั่นเองค่ะสำหรับกิ่งฟ้าไม่ไหวค่ะทุกคนเป็นบันไดแบบไม่ไหวค่ะทุกวันนี้เดินแบบนิดนึงก็ยังจะไม่รอดแล้วกีฟ้าก็เลยแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมากันข้างหลังก็จะมีแบบเป็นบ่อน้ำด้วยนะคะทุกคนเนี่ยป้าป้ากำลังให้ชมวิวนะคะเป็นวิวรอบข้างวันนี้แบบถือว่าเลิกยามดีที่กีฟ้ามาแล้วมีโอกาสได้เห็นวิวแล้วก็มีเมฆแบบสวยมากป้าป้าแพลนให้ทุกคนดูน้ำหน่อยค่ะเป็นน้ำไหลออกมาแบบว่าให้ชีวิตแบบร่มเย็นได้ด้วยนะคะทุกคนคือแบบหุยป้าป้าค่ะข้างล่างเป็นบันไดที่ขึ้นมาจากด้านล่างที่เรามองเห็นเป็นวัดตอนที่เรามาแรกๆใช่ไหมคะตรงนั้นนะคะก็คือจะมีบันไดขึ้นมาด้วย640ขั้นนะคะทุกคน Amazing นะทุกคนดูวิวค่ะด้านหน้ากีฟ้าก็จะมีฝนตกแล้วก็บรรยากาศแบบดีมากทุกคนถ้าเป็นช่วงเย็นๆล่ะพระอาทิตย์ตกดินอะไรอย่างเงี้ยดีมากเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ซุ้มบันไดนะคะทุกคนก็จะมี2ฝั่งเลยนะคะ2ฝั่งกิ่งฟ้าก็คือเป็นเหมือนการเป็นพญานาคนะคะอันนี้คือด้านบนนะคะป้าป้ากำลังแพลนให้ทุกคนดูอยู่ป้าป้าค่ะเดี๋ยวเราถ่ายเป็นวิดีโอเสร็จแล้วเราก็จะไปเก็บรูปกันเนาะเนี่ยเป็นน้ำไหลกิ่งฟ้าตอนนั้นกิ่งฟ้ามาปี59ค่ะทุกคนแล้วก็ปีนี้ก็ปี63นะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนเดิมที่อุดมสมบูรณ์ก็เป็นธรรมชาตินี่แหละทุกคนที่ยังไม่หายนะคะก็เป็นป่าเป็นเขาเป็นอะไรเงี้ยที่มองไปเห็นวิวนู้นป้าป้ามันสามารถมองเห็นตัวเมืองลำปางได้ไหมคะกีฟ้ากำลังแพนดูอยู่น่าจะมองไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันมีเขามีอะไรกีฟ้าคิดว่าตรงนั้นหรือเปล่าป้าป้าหนูก็ไม่รู้นะเพราะว่าเรามาจากทางหมู่บ้านใช่ไหมตรงนั้นก็น่าจะเป็นเมืองลำปางเนาะคิดว่ามองเห็นไหมทุกคนอันนี้เป็นน้ำเดี๋ยวเรามาดูตรงบันไดกันค่ะทุกคนด้านล่างกิ่งฟ้านะคะทุกคนตรงนี้เป็นซุ้มทางขึ้นอีกทางหนึ่งนะคะด้านล่างก็จะมีแบบเป็นบันไดลงขึ้นมาตัวนี้น่าจะเป็นหางพญานาคค่ะทุกคนแบบยาวมากหัวจะอยู่ด้านล่างแต่ว่ากิ่งฟ้าไม่ได้ไปถ่ายด้านล่างไงทุกคนเข้าใจปะกิ่งฟ้าก็คือแบบขึ้นทางลัดเข่ามาอันนี้ก็คือเป็นบันไดขึ้น640ขั้นทุกคนมีความรู้สึกว่าอิจฉากีฟ้าละสิไม่ค่ะทุกคนก็คือวันว่างของวันโฮสเทสนะกีฟ้าก็เลยแบบว่าพาทุกคนมาชมวิวเหมือนทุกคนนอนอยู่บ้านแล้วก็ดูคลิปกิ่งฟ้าอะไรเงี้ยก็ได้มาถึงแล้วทุกคนวัดดอยประชานั่นเองนะวันนี้กีฟ้าก็พาทุกคนมารีวิวหรือว่าเที่ยวนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอบคุณป้าป้าที่ขับรถพากิ่งฟ้ามาเที่ยวแล้วก็ขอบคุณสถานที่ถ่ายคลิปด้วยนะคะทุกคนก็คือวัดดอยประชานั่นเองทุกคนใครๆก็มาได้นะคะทุกคนถ้ามาไม่ถูกก็ถามชาวบ้านด้านล่างได้หรือว่าถามผู้คนข้างทางได้นะคะทุกคนรู้จักหมดที่นี่ก็คือวัดดอยประชานหรือว่าเปิดมาฟหรือว่าเปิด GPS อาจจะแบบว่า GPS พาอ้อมไปนิดนึงเราก็ยังไม่รู้นะทางที่ดีก็ตามหลักละก็คือถามชาวบ้านแถวๆละแวกนี้หรือว่าก่อนมาหาข้อมูลมาก่อนนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ากีฟ้าก็ไม่ได้ชัดเจนในการถนนมายังไงอะไรยังไงอะไรแบบนี้กีฟ้าก็ไม่ได้นำเสนอตรงนั้นอยากให้ทุกคนแบบว่ามาจุดชมวิวตรงนี้คือสวยมากทุกคน very good ค่ะวันนี้กีฟ้าจะไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศแล้วก็เป็นรีวิวรู้เป็นอะไรได้นะคะทุกคนทุ
กคนกิ่งฟ้าก็พาทุกคนไปทัวร์ด้านบนมาก็คือไปรีวิววัดดอยประชานด้านบนมาหมดแล้วตอนนี้กิ่งฟ้าก็ร้อนมากกำลังจะแบบว่าหาอะไรสั่งเป็นกาแฟหรือว่าเป็นอะไรน้ำเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยทานเพราะว่าอยู่บนเขาเนี่ยก็จะมีร้านแบบเป็นร้านกาแฟที่อยู่ด้านหลังกิ่งฟ้าแล้วก็จะมีน้องหมาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวปะตามกิ่งฟ้าไปว่าข้างในร้านกาแฟมีอะไรบ้างค่ะทุกคนไปดูบรรยากาศกันก็จะมีแบบเป็นที่นั่งกาแฟเล็กๆน้อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ากิ่งฟ้าจะสั่งอะไรสวัสดีค่ะมีอะไรบ้างคะที่นี่ป้าป้าจะเอาอะไรดีหนูจะเอาเป็นนมเย็นค่ะใส่แก้วค่ะอันนี้มีชื่อร้านอยู่บนเป็นราคาดีเฟสค่ะโอเคค่ะทีนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ40บาท45นะคะตัวนี้50 60ค่ะตามนี้เลยค่ะบรรยากาศดีมากทุกคนแบบฟินมากอยู่บนเขาแล้วก็มีร้านแบบเป็นกาแฟด้วยค่ะทุกคนนมเย็นป้าป้าอะไรคะ TikTok 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 คิดนานมากชามะนาวเอาชามะนาวแก้วด้วยค่ะด้วยค่ะขอบคุณค่ะของหนูหวานมากๆค่ะเพราะหนูชอบอะไรหวานๆใช่ค่ะอันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงปิดกี่โมงคะอยู่บนเขา8โมงนะปิด5โมงเย็นครับคุณพี่ชื่ออะไรคะกฤษณะครับโอเคคุณพี่กฤษณะนะคะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าอะไรนะคะถ้าฤดูท่องเที่ยวเปิดตั้งแต่6โมงเช้าปิดกี่โมงคะปิด5โมงเย็นเหมือนเดิมก็อยู่ประมาณนี้นะคะถ้าใครมาวัดดอยประชานะคะอย่าลืมมาร้านกาแฟที่นี่นะคะที่พี่เขาได้กล่าวชื่อไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งมุมที่น่ารักกันดีกว่าค่ะทุกคนเริ่มเย็นแล้วอ่ะเข้ามาในคาเฟ่แล้วก็แบบมีความรู้สึกเย็นกีฟ้าก็มานั่งรอกาแฟนิดนึงจะมีน้องหมาด้วยค่ะทุกคนน่ารักวันนี้ลูกมีความน่ารักอ่ะน้องเป็นเพื่อนเหมือนแบบดูดิพันอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยดูนะน่ารักเพราะร้านกาแฟที่นี่นะคะก็จะมีน้องหมาอยู่ประมาณกี่ตัวไม่รู้เป็นพันเนี้ยค่ะน้องกีฟ้าไม่รู้ว่าพันอะไรนะผู้ชมรู้ไหมว่าเป็นพันอะไรโอ้ยเย็นมากทุกคนเดี๋ยวขอถอดแว่นนิดนึงทำไมตาเขยโอไม่ใช่นะคะถอดแว่นจะตาเขยมาเลยเมื่อกี้แบบมืดไปหมดเลยค่ะทุกคนตอนนี้ถอดแว่นเรารู้สึกว่าสว่างมองอะไรคะลูกขามานี้เร็วมาหาแม่เร็วโอ้ยน่ารักอ่ะด้วยถ้ามานะคะอย่าลืมเล่นกับน้องนะคะตัวนั้นก็มีค่ะน่ารักอ่ะเป็นพันอะไรนะเป็นพันปักหรือเป็นพันบักนี่แหละหน้าคล้ายๆนะอ้าวเป็นคนรักหมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรารอกาแฟกันนะคะแป๊บนึงค่ะบรรยากาศดีมากทุกคนตอนนี้ป้าป๊ากำลังจะไปเอาน้ำอยู่นะคะทุกคนเดินมาแล้วเดินมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะทุกคนนมเย็นแล้วก็ชามะนาวน่ารักมากเลยมีความฟุ้งฟิ้งค่ะทุกคนอยู่ที่ราคา45บาทค่ะทุกคนป้าป๊าอร่อยมากเลยหนูชิมของป้าป๊าได้ไหมนิดนึงนะโอ้โหสดชื่นมากทุกคนแบบคือเราไปเดินข้างในเราใช่ไหมแบบชมวิวชมอะไรที่วัดเรียบร้อยแล้วเราก็มานั่งกินแบบน้ำเย็นๆเป็นกาแฟคาปูชิโน่เป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นชาเขียวเป็นอะไรอย่างเงี้ยกิฟ้าก็วันนี้ก็พาทุกคนมาแบบรีวิวชมวัดดอยประชานะคะทุกคนแบบเป็นแบบรีวิวแบบง่ายๆเหมือนไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะคะทุกคนแต่ถ้าชอบกิ่งฟ้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้กิ่งฟ้าด้วยนะคะทุกคนจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะคะวันนี้กิ่งฟ้าก็เป็นวันว่างของบัทโฮสเตสนะคะก็พาทุกคนมาเที่ยวถามว่าคืนนี้มีบินมั้ยมีค่ะทุกคนก็วันนี้กิ่งฟ้าก็จะปิดคลิปแล้วนะแต่ถ้าคิดถึงกิ่งฟ้าก็อย่าลืมดูคลิปกิ่งฟ้าที่ผ่านๆมาด้วยนะคะทุกคนมีความรู้สึกว่าเย็นมากดูผมแบบไปหมดแล้วหัวฟูโดนทั้งแดดทั้งลมแบบนั่งมอเตอร์ไซค์มาทางที่ดีมารถใหญ่ผมจะสวยแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากทุกคนแบบกิ่งฟ้าแบบไม่ค่อยถนัดเรื่องนั่งมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายแต่วันนี้ป้าป้าพาขี่มอเตอร์ไซค์มาไงเราก็ต้องมาตามอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากเที่ยวเข้าใจป่ะทุกคนนะคะวันนี้กิ่งฟ้าไปแล้วค่ะพามาทัวร์แบบหายเหนื่อยเลยแล้วก็มีความสุขมากวันนี้ในการแบบได้เห็นอะไรที่มันสวยๆเป็นวิวสวยๆค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะแล้วก็มาดื่มกินน้ำเย็นๆกันบ๊ายบาย
ายนี้กิ่งฟ้าต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะคลิปนี้กิ่งฟ้าถ่ายไว้เป็นความทรงจำที่กิ่งฟ้าได้มาเที่ยววัดดอยประชาญหากกิ่งฟ้ามีคำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ถูกต้องประการใดกิ่งฟ้าต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมณที่นี้ด้วยเพราะว่ากิ่งฟ้ามาเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ถ่ายคลิปเก็บไว้ถ้ากิ่งฟ้ามีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปกิ่งฟ้านะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้อาจจะไม่มีข้อมูลอะไรเพราะว่ากิ่งฟ้ามาเที่ยวแล้วก็รับชมดอยประชาญที่สวยงามมากทุกคนขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ